10วิธีกำจัดติ่งเนื้อสุดเบสิกจากของใช้ในบ้านง่ายแบบไม่ต้องพึ่งเลเซอร์เลยนะจ๊ะติ่งเนื้อดูแล้วไม่มีอันตรายอะไรแต่ก็สร้างความน่ารำคาญอย่างนี้ต้องกำจัดสถานเดียวแต่ว่าจะมีวิธีกำจัดติ่งเนื้อแบบไหนบ้างก็ต้องไปดูกันนะจ๊ะติ่งเนื้อแขกไม่ได้รับเชิญที่มักจะโผล่มาทักทายเราแม้ว่าจะไม่ส่งผลเสียอะไรกับร่างกายแต่ก็สร้างความน่ารำคาญทำให้หงุดหงิดได้เพราะเจ้าติ่งเนื้อเหล่านี้ไม่ยอมหลุดไปง่ายๆจะให้ไปหาหมอเพื่อเลเซอร์ออกก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเป็นแบบธรรมชาตินะจ๊ะเป็นวิธีกำจัดติ่งเนื้อแบบธรรมชาติไม่ต้องเสียเงินมากมายก็โบกมือลาติ่งเนื้อกวนใจไปได้เลยติ่งเนื้อคือเนื้องอกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็งแต่อย่างใดโดยติ่งเนื้อจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อผิวหนังทั้งหนังกำพร้าหนังแท้และเนื้อเยื่อไขมันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปและติ่งเนื้อเหล่านี้ก็ไม่เคยมีการรายงานว่ากลายเป็นเนื้องอกมะเร็งแต่อย่างใดนะจ๊ะสาเหตุนั้นไม่เป็นที่ทราบอย่างชัดเจนแต่ก็มักพบว่าติ่งเนื้อจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ผิวหนังเสียดสีกันบ่อยและตามรอยพับรอยย่นต่างๆของร่างกายอาทิเช่นใต้หน้าอกของผู้หญิงรักแร้คอเปลือกตาหรือบริเวณที่เสียดสีกับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับก็จะทำให้เกิดติ่งเนื้อได้เช่นกันนะจ๊ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าโรคติ่งเนื้อมีความเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวบางชนิดอย่างโรคอ้วนโรคเบาหวานชนิดที่สองโรคไขมันในเลือดสูงหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีความอันตรายแต่อย่างใดและสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้หลังจากกำจัดออกไปแล้วและอาจจะมีอาการคันที่เกิดจากการเสียดสีกับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับได้โดยหากคันก็ไม่ควรเกาเพราะอาจจะทำให้เกิดแผลและติดเชื้อจนต้องใช้ยาฆ่าเชื้อได้นะจ๊ะวิธีลดอาการคันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่อาจทำให้เกิดอาการคันได้นั่นเองทั้งนี้การกำจัดติ่งเนื้อสามารถกำจัดได้ทั้งการใช้เลเซอร์จี้ออกหรือแม้แต่ใช้วิธีง่ายๆจากของที่มีอยู่ในบ้านของเรานั่นเองซึ่งก็มีวิธีการกำจัดดังนี้นะจ๊ะเราจะใช้อะไรในการกำจัดติ่งเนื้อที่หาได้จากในบ้านของเราลองมาฟังนะคะลองมาชมดูว่ามีอะไรกันบ้าง10วิธีกำจัดติ่งเนื้อสุดเบสิกจากของใช้ในบ้านที่ทีมงานช่อง KK Channel ของพวกเรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะจ๊ะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยมารับชมกันเลยนะจ๊ะ1น้ำมันทีทรีน้ำมันทีทรีหรือน้ำมันหอมระเหยจากต้นทรีทีที่หลายคนชอบนำมาแต้มสิวเพื่อรักษาสิวนี่ล่ะค่ะสามารถกำจัดติ่งเนื้อได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยการนำสำลีชุบน้ำแล้วหยดน้ำมันทรีทรีลงไป 2-3 หยดแล้วเช็ดเบาๆวนเป็นวงกลมบริเวณที่มีติ่งเนื้อทำซ้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งประมาณสัก1สัปดาห์ติ่งเนื้อเหล่านั้นก็จะเริ่มหลุดไปนะจ๊ะ 2. น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลหมักน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลหมักที่อยู่ในห้องครัวก็สามารถกำจัดติ่งเนื้อที่บริเวณคอได้โดยการนำสำลีชุบน้ำส้มสายชูแล้วเช็ดบริเวณติ่งเนื้อติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนติ่งเนื้อก็จะยุบได้แล้วนะจ๊ะ 3. น้ำหัวหอมคั้นแค่เพียงนำหัวหอมคั้นเอาน้ำออกมาแล้วทาบริเวณที่มีติ่งเนื้อก่อนนอนทุกคืนติดต่อกัน 10-12 คืนก็จะช่วยให้ติ่งเนื้อค่อยๆเริ่มหลุดออกไปได้นะคะ
4. น้ำมันระหุ่งและเบกกิ้งโซดาน้ำมันระหุ่งแม้ว่ากลิ่นจะไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่แต่ถ้าหากนำไปผสมกับเบกกิ้งโซดาก็สามารถช่วยกำจัดติ่งเนื้อได้โดยการนำน้ำมันระหุ่งผสมกับเบกกิ้งโซดาแล้วทาลงบนเศษผ้าหรือกระดาษชีทเล็กจากนั้นทิ้งเอาไว้1คืนรุ่งเช้าล้างออกด้วยน้ำอุ่นทำแบบนี้ติดต่อกัน10วันจนกระทั่งติ่งเนื้อที่ควรใจหลุดออกไปนะคะ 5. น้ำสับปะรดน้ำสับปะรดเป็นวิธีกำจัดติ่งเนื้อที่สามารถหาได้ง่ายโดยนำน้ำสับปะรดเช็ดที่บริเวณติ่งเนื้อทุกวันอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งติดต่อกันประมาณ10วันก็จะช่วยให้ติ่งเนื้อหลุดได้นะจ๊ะ 6. กระเทียมนอกจากน้ำสับปะรดแล้วน้ำกระเทียมก็สามารถขจัดติ่งเนื้อได้โดยการนำกระเทียมมาคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้น้ำนั้นเช็ดที่ติ่งเนื้อแต่ควรจะทำครั้งต่อครั้งนะจ๊ะหากน้ำกระเทียมที่คั้นใช้ไม่หมดก็ไม่ควรนำมาใช้ซ้ำนะคะเพราะอาจทำให้คุณสมบัติในการกำจัดติ่งเนื้อลดลงได้นะคะ 7.ยาทาเล็บสาวๆที่ชอบทาเล็บสามารถนำน้ำยาทาเล็บมาใช้กำจัดติ่งเนื้อออกได้โดยการใช้ยาทาเล็บทาบริเวณที่เป็นติ่งเนื้อทิ้งไว้ให้แห้งทำซ้ำแบบนี้ 2-3 ครั้งต่อวันไม่กี่วันติ่งเนื้อเหล่านี้ก็จะค่อยๆเล็กลงและก็หลุดลอกออกไปนะคะ8. ว่านหางจระเข้สมุนไพรที่หลายบ้านปลูกเอาไว้อย่างว่านหางจระเข้ที่รักษาอาการไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็สามารถทำให้ติ่งเนื้อลดลงได้โดยคั้นว่านหางจระเข้เอาแต่น้ำมาทาบริเวณที่เป็นติ่งเนื้อนวดเบาๆบริเวณที่มีติ่งเนื้ออยู่ทำทุกๆวันจะช่วยให้ติ่งเนื้อหายไปภายในไม่กี่วันได้นะจ๊ะ9. น้ำมะนาวกรดในน้ำมะนาวสามารถช่วยให้ติ่งเนื้อหลุดออกไปได้อย่างง่ายดายโดยนำสำลีชุบน้ำมะนาวแปะทับไว้ที่ติ่งเนื้อทิ้งเอาไว้ทำซ้ำต่อกัน 2-3 วันติ่งเนื้อก็จะเริ่มหลุดลอกออกไปนะคะ 10. เปลือกกล้วยตัดเปลือกกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำด้านในของเปลือกกล้วยที่ตัดวางลงบนบริเวณที่ต้องการกำจัดติ่งเนื้อทิ้งไว้1คืนแล้วแกะออกทำซ้ำไปเรื่อยๆจะช่วยให้ติ่งเนื้อที่อยู่บริเวณผิวหนังหลุดไปจนหมดแน่นอนนะจ๊ะถึงแม้วิธีเหล่านี้จะสามารถกำจัดติ่งเนื้อได้แต่ก็ต้องระวังว่าคุณอาจจะเกิดอาการแพ้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันถ้าลองทำดูแล้วติ่งเนื้อไม่ยุบลงแถมยังมีอาการผิดปกติมากขึ้นแสดงว่าคุณอาจจะแพ้สิ่งที่ใช้อยู่ขอให้หยุดแล้วไปพบแพทย์นะจ๊ะก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับวิธีกำจัดติ่งเนื้อสุดเบสิกจากของใช้ในบ้านได้ผลอย่างไรแล้วก็มาบอกแอดมินด้วยนะจ๊ะเพราะแอดมินก็มีติ่งเนื้อเหมือนกันเดี๋ยวแอดมินก็จะลองทำนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราช่อง KK Channel ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า